ชนะ 3-0 ยังดีไม่พออิชิอิเผย2สิ่งที่บุรีรัมย์ยังต้องปรับต่อไปหลังชนะเทโรมาซาทะดะอิชิอิติงประสาสายฟ้าเล่นบอลยาวเยอะในเกมเปิดช้างอารีนาเฉียดโปรลิสเทโร FC 3-0 ศึกไทยลีกพอหลงหลังเกมฟุตบอลไฮลักลีวอไทยลีก2022-2023นาที20เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามช้างอารีนาเอาชนะโปรลิสเทโร FC ไปได้3-0ส่งผลให้ประสาทสายฟ้าคว้า3คะแนนขยับไปมี52คะแนนรั้งจ่าฝูงต่อไปรักษาระยะห่างจากทูแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงอยู่ที่6คะแนนมาซาทะดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าอันดับแรกเลยเกมวันนี้เราไม่เสียประตูและได้3ประตูคว้า3คะแนนได้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนรายละเอียดของเกมวันนี้ทีมเราเล่นบอลยาวมากไปหน่อยซึ่งผมเองอยากให้นักเตะเล่นรวมกันมากกว่านี้และพยายามเก็บลูกบอลให้อยู่กับทีมให้ได้มากที่สุดส่วนเกมรับเราได้ปรับปรุงแก้ไขมาแล้วหลังจากเกมที่ผ่านมาเราเสียให้กับเมืองทองยูไนเต็ดไปมากถึง4ประตูเป็นเรื่องที่น่าพอใจระดับหนึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามทีมแกนที่ประสาทสายฟ้าเครื่องร้อนช้ามักจะได้ประตูในครึ่งเวลาหลังกุนซือชาวญี่ปุ่นเผยว่ามันเป็นเรื่องของความแน่นอนมากกว่าเนื่องจากช่วงครึ่งหลังเรามักมีโอกาสสร้างเกมได้มากกว่าถ้าหากครึ่งเวลาแรกเรามีโอกาสสร้างประตูได้มากเหมือนครึ่งหลังก็เชื่อว่าทีมของเราน่าจะทำประตูได้ในทุกเวลาส่วนเกมฟุตบอลถ้วยลีเวอร์คัพ 2022-2023 ที่จะเจอกับทูบังคอกยูไนเต็ดกลางสัปดาห์นี้เราคงต้องมาทำกันบ้านและมาหาวิธีในการบุกเอาชนะแข้งเทพให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัวสั้นๆไม่กี่วันก็ตามนอกจากนี้มาซาทะดะอิชิอิยังกล่าวถึงการที่ตนได้ตำแหน่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคมว่ารางวัลนี้ไม่ใช่ของผมเพียงคนเดียวแต่มันเป็นของทุกคนผมต้องขอบคุณนักเตะสตาฟโค้ชรวมถึงแฟนบอลทุกคนที่มาเชียร์ทีมของเราทำให้เป็นแรงผลักดันให้ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องผมขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกคนครับมาซาทะดะกล่าว